ดีครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นโอกาสดีจะมาลื้อไอ้ตัวโดนนะครับที่ผมทำร่วงไปวันก่อนนะครับที่เป็นสาเหตุจนเกือบจะร้องไห้นะครับโดนไปตกนะครับบินครั้งแรกในชีวิตแล้วก็หลุดสัญญาณไปนะครับไปตกห่างจากจุดเทคออฟนะครับเกือบผมว่าคิดว่าน่าจะเกือบกิโลนะครับใกล้ๆกับดงบ่อตกปลานะครับแต่โชคดีมากที่ว่าหาเจอนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลื้อดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอะไรเสียบ้างเพื่อจะได้หาอะไรมาเปลี่ยนนะครับวิธีการผมถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับยังไงก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าผมทำถูกหรือเปล่านะครับจากเบื้องต้นนะครับสภาพที่เจอก็คือว่าตัวขั้วแบตในสายนะครับแตกไปแล้วก็ตัวสายสัญญาณหักนะครับตัวนี้นะครับสายสัญญาณหักแล้วก็มีสายขาดอีก3เส้น3 4เส้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะมีสายตรงนี้ขาดอีกนะครับน่าจะเป็นตัวรีซีฟของรีโมทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับขาดไปนะครับขาดไปเส้นนึงอันนี้เกือบขาดนะครับแต่ยังต่ออยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะรื้อเนี่ยผมจะลองต่อกับแบตเตอรี่ดูนะครับว่ามันยังเชื่อมสัญญาณอยู่หรือเปล่านะครับเชื่อมสัญญาณอยู่หรือเปล่านะครับก็ตามที่ได้ลงไปคลิปก่อนนะครับที่หลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าเวลาที่เราจะต่อในส่วนของตัวโดนเราจะต้องเปิดที่รีโมทก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับมาถูกต้องหรือเปล่าก็คือจะเช็คก่อนว่าตัวโดนนะครับยังรับสัญญาณอยู่หรือเปล่านะครับนะครับตามนี้นะครับอันดับแรกตามที่เราก็ต้องทำการเปิดรีโมทก่อนนะครับเปิดรีโมทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อนะครับผมจะต่อขั้วมันดูไม่รู้มันจะอันตรายหรือเปล่ายังเชื่อมมั่นใจว่าเชื่อมหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีเสียงร้องตลอดเวลานะครับส่วนตัวรีโมทตอนนี้อันนี้ไม่มีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่โดนขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ส่งสัญญาณมาที่รีโมทหรือเปล่านะครับผมจะลองขยับในส่วนของคันเร่งดูนะครับตอนนี้ไม่ขยับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำการปิดนะครับก็ตามที่แนะนำมาก็คือให้ปิดถอดปลั๊กที่ตัวโดนก่อนนะครับเวลาที่จะปิดเครื่องนะครับจากนั้นเราก็ปิดที่รีโมทนะครับโอเคครับจากเบื้องต้นนะครับก็การตรวจสอบก็คือตัวโดนนะครับเปิดยังติดอยู่นะครับแต่ว่าไม่เชื่อมต่อกับรีโมทนะครับไม่เชื่อมต่อกับรีโมทผมจะลองลื้อดูนะครับอ๋อมีเฟรมแตกด้วยนะครับ1เฟรมแตกด้วยก็ไม่รู้ว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่านะครับนี่หรือเปล่าโอ้โหนี่ครับเฟรมแตกครับตัวจอผมคิดว่าไม่น่าจะต่อแล้วนะครับเพราะว่าเสามันหักไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะทำการลื้อแล้วนะครับก็คือลื้อตัวเฟรมด้านบนก่อนนะครับเพื่อดูว่าเปิดดูว่าลื้อแล้วมันมีอะไรขาดหายไปบ้างครับซึ่งจริงผมไม่มีความรู้เลยนะครับก็อาจจะขอท่านที่มีความรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอะไรมันยังไงมันเสียเขาเรียกว่าอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันเลยนะครับจบช่างไฟฟ้ามานะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อไฟมาน่าจะ15ปีแล้วก็หลังจากที่ลงคลิปไปวันก่อนนะครับก็ได้รับคำแนะนำจากหลายท่านนะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับเพราะว่าตัวผมนี่ไม่มีความรู้ในส่วนของโดรนเลยนะครับแล้วก็ไฟแรกเลยนะครับก็บินแต่อย่างที่เห็นนั่นแหละครับมันจะนักบินครับตอนนี้ตามหาอะไรอยู่
โอ้ถอดเรียบร้อยนะครับถอดเรียบร้อยตอนนี้ถอดเรียบร้อยนะครับยกดูครับเปรมอันนี้แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องกาวตาช้างนะครับตรงนี้เสานี้หักนะครับขั้วหลุดไปเลยนะครับอันนี้ถอดเลยดีกว่าเนาะตัวนี้เป็นเสารีซีฟหรือเปล่าครับน่าจะใช่เนาะอันนี้เชื่อมต่อกับตัวนี้เป็นเชื่อมต่อกับตัวจอนะครับก็พวกนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับอาจจะได้ใช้นู่นใช้นี่เนาะโอเคครับอันนี้ไม่ใช่ขาดนะครับจากสภาพจากการถอดนะครับถอดมาดูก็จะพบว่านะครับผมว่าตัวกล้องนี้อ้าวอ๋อตกใจหมดเลยอันนี้เขาเสียบไว้เฉยๆนะครับเสียบไว้เฉยๆก็คือตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับตัวนี้ต่อมาจากบอร์ดที่2เนาะตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวน่าจะต้องถอดหรือเปล่าอันนี้สายแบตนะครับสายแบตแล้วก็มีสายตรงนี้ขาดนะครับอันนี้เป็นสายที่เข้ากับเสาตัวนี้นะครับขาดตรงนี้ไม่แน่ใจว่าต่อได้หรือเปล่านะครับต่อได้หรือเปล่าเนาะซึ่งหลังจากการถอดออกมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้สายขาด4เส้นผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับอันนี้สายเข้าเสาในส่วนของสัญญาณที่ส่งไปที่จอภาพนะครับตอนนี้พบจุดที่ขาดอยู่2จุดนะครับข้างในนะครับแล้วก็ข้างนอกอีก2จุดนะครับก็น่าจะต้องรื้อต่อนะครับเดี๋ยวขอปิดมาดูเลยนะนี่ไงนะครับก็มีสายตัวนี้ขาดที่เดียวนะครับแต่ผมเขาใช้วิธีไหนต่อเท่านั้นแหละถ้าใช้น่าจะต้องเป็นการบัดกรีนะครับอันนี้น่าจะอะไรบอร์ดบอร์ด VTX นะครับก็คือสับสัญญาณเนาะนี่ครับแล้วก็ไอตัวที่2นี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะครับบอกผมด้วยแล้วก็อันนี้ผมต้องทำยังไงนะครับอันนี้ขาดเนาะอันนี้เสานะครับเพราะนั้นเนี่ยจากเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ไม่ใช่เบื้องต้นละตอนนี้ลื้อออกมาที่แน่ๆนะครับที่ผมสามารถทำอะไรได้ก็คือว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ออกมาจากบอร์ดที่2นะครับ ARM นะครับตัวชิป IC เขียนว่า ARM นะครับมีสายอยู่4สายไม่รู้ว่าต่อกับอะไรตัวที่2ก็คือบอร์ดของ VTX นะครับเสาสัญญาณขาดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปลอกน่าจะแตกเฉยๆนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาใส่เนาะนะครับเบื้องต้นก็จุดเสียหายก็ประมาณนี้นะครับจุดเสียหายประมาณนี้ถ้าท่านใดพอแนะนำได้ก็ขอรบกวนช่วยแนะนำผมหน่อยนะครับว่าผมควรจะทำยังไงนะครับจะส่งให้ช่างดีหรือว่าเอาสั่งในส่วนของอะไรนะครับหรือว่าบอร์ดตัวนี้เข้ามาทำเองมันจะประหยัดกว่ากันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับจะยังไม่ประกอบเนาะถ้าท่านใดดูคลิปนี้แล้วก็ขอรบกวนนะครับช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะว่าผมต้องทำอย่างไรนะครับตัวเฟรมผมว่าดีอยู่นะครับดีอยู่นะครับตัวเสานะครับประมาณนี้นะครับสรุปอาการเสียเบื้องต้นนะครับที่ตรวจสอบเจอก็จะเป็นสายขาดนะครับไม่รู้ว่าต่อกับอะไรนะครับมาจากบอร์ดแผ่นที่2ตัว IC บอกว่า ARM นะครับแล้วก็สายสัญญาณขาดนะครับตัวนี้เป็น VTX นะครับอันนี้จะต่อกับขั้วเสาตัวนี้นะครับมี2จุดที่เสียหายอ๋อลืมนะอันนี้อีกอันนึงนะครับก็มีเตาที่มาจาก FSAI 6ตัวนี้น่าจะเข้าในส่วนของสายสัญญาณที่ส่งเข้ากับตัวรีโมทนะครับอันนี้ไม่รู้จะต่อได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ช่วยผมหน่อยเนาะ
แฟนผมเถอะคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ